ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตตรัสรู้โลกแล้วพระรักแล้วจากโลกตรัสรู้เหตุเกิดโลกแล้วละเหตุเกิดโลกได้แล้วตรัสรู้ความดับแห่งโลกแล้วทำให้แจ้งความดับโลกแล้วตรัสรู้ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเจริญปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจเพราะสิ่งนั้นพระตถาคตตรัสรู้แล้วฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุในราตรีใดย่อมตรัสบอกแสดงซึ่งพุทธพจน์อันใดในระหว่างนี้พุทธพจน์นั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นเพราะเหตุดังนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทรงครอบงำโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันใครๆครอบงำไม่ได้ทรงเห็นโดยถ่องแท้ยังอำนาจให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้โลกทั้งหมดในโลกทั้งปวงด้วยพระปัญญาอันยิ่งตามความเป็นจริงทรงพรากแล้วจากโลกทั้งหมดไม่มีผู้เปรียบในโลกทั้งปวงเป็นนักปราชญ์ทรงครอบงำมารทั้งหมดสังขารทั้งหมดทรงปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมดความสงบอย่างยิ่งยวดคือนิพพานซึ่งไม่มีภัยแต่ไหนๆพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงมีอาสวะสิ้นแล้วไม่ทรงมีทุกข์ทรงตัดความสงสัยได้แล้วทรงถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหมดส่งน้อมไปแล้วในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นสีหะผู้ยอดเยี่ยมทรงประกาศพรหมจรรย์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะเหตุดังนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะย่อมมาประชุมกันน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระคุณใหญ่ผู้ปราศจากความครั่นครามบรรดาบุคคลผู้ฝึกหัดอยู่
พระพุทธเจ้าผู้ทรงฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดบรรดาบุคคลผู้สงบอยู่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณผู้สงบแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดบรรดาบุคคลผู้พ้นอยู่พระพุทธเจ้าทรงพ้นแล้วเป็นผู้เลิศบรรดาบุคคลผู้ข้ามอยู่พระพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามพ้นแล้วเป็นผู้ประเสริฐเพราะเหตุนั้นแลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ผู้มีพระคุณใหญ่ผู้ปราศจากความครั่นครามด้วยคิดว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยพระองค์ย่อมไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนีแล